าที่เป็นอย่างนี้เฉพาะกระดูกคอแตกกระดูกหลังแตกซี่โครงแล้วก็เลือดตั้งในสมองหน้ามือไปหลังมือเลยมอไซค์คุณมองมาจากไหนข้ามเลนมาครับจะไปไหมเขาไม่รู้หรอกว่าเจ็บการร้องขอความช่วยเหลือในวันนี้นะครับอยู่ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งนะครับที่ซอยด่านสำโรงตำบลด่านสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับวันเดินทางไปพบกับหนุ่มวัย27ปีที่นอนติดเตียงนั่นก็คือนายธีรพงษ์ศรีสมพรครับเขาเกิดอุบัติเหตุตอนที่เขาขับรถจักรยานยนต์นะครับย้อนกลับไปเนี่ยก็คือ3ปีที่แล้วปัจจุบันเนี่ยก็คือมีสภาพอย่างที่คุณชมเห็นนะครับเขามีอาการบาดเจ็บก็คือกระดูกคอเนี่ยแตกนะฮะกระดูกหลังแตกมีอาการเลือดคั่งในสมองก็ต้องนอนแบบนี้แล้วก็คอยกายภาพบำบัดไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยธีรพงษ์เองเนี่ยมีความฝันนะคุณผู้ชมว่าอยากจะมีร้านอะไรขายรถจักรยานยนต์เล็กๆนะครับเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวแต่ปัจจุบันนั้นความฝันเขาพังทลายพอมาในส่วนของคุณพ่อเพราะซ้ำกรรมซัดจริงๆครับคุณพ่อเนี่ยถูกอุบัติเหตุเหมือนกันครับก็คือรถชนแล้วก็คู่กรณีไม่รับผิดชอบปัจจุบันคุณพ่อขาหักนะครับไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้แล้วขาของเขาเองเนี่ยก็ต้องดามเหล็กเอาไว้แบบนี้เดินมากก็เท้าบวมกลายเป็นว่าทำให้ธีรพงษ์นั้นรู้สึกท้อแท้ใจอย่างมากนะครับเพราะว่าเขาเหมือนว่าเขากำลังถูกโชคชะตาเล่นงานลองฟังเสียงธีรพงษ์กันหน่อยครับเจออะไรแบบนี้เนี่ยมันแบบคือปกติก็นั่งนอนซึมๆอยู่แล้วพ่อมันดันมาเป็นแบบนี้อีกก็เลยหนักเข้าไปใหญ่เลยแล้วอยากจะหายก็คิดว่าถ้าตอนนั้นเลือกได้ก็ยอมขาขาดแขนขาดยังจะดีกว่าเพราะมันยังลุกขึ้นมาทำอะไรเองได้ไม่ใช่นอนอยู่บนเตียงแบบนี้ครับโอ้โหธีรพงษ์บอกว่าถ้าเลือกได้ย้อนกลับไปอยากจะถูกตัดขานะครับเพราะว่าตอนนี้มีอวัยวะครบทุกส่วนแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยทีนี้คุณพ่อที่เป็นเสาหลักของบ้านทำมาหากินไม่ได้แล้วตอนนี้เหลือคุณแม่แล้วครับคุณแม่เนี่ยก็คือทำอาชีพขายส้มตำครับต้องตื่นตั้งแต่ตีสองไปซื้อของแล้วก็มาเปิดร้านหกโมงเช้าขายไปเรื่อยๆจนถึงสี่โมงเย็นขายส้มตำแบบนี้คุณแม่บอกว่าปัจจุบันเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีขายก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะมีปิ้งไก่ขายบ้างคุณแม่บอกว่าไม่กล้าบ่นเลยครับว่าท้อหรือจะร้องไห้เนี่ยต้องไปแอบร้องเพราะกลัวว่าลูกชายนั้นเห็นว่าเราเครียดแล้วจะไม่ทานข้าวฟังเสียงคุณแม่สักนิดนึงครับท้อมากเลยไม่พูดเรื่องนั้นหรอกหนูพูดทีไรน้ำตาจะไหลอย่าพูดอยากให้เขาเห็นน้ำตาเราไงลูกชายมันก็คิดเขาบอกว่าเขาอยากหายมาช่วยแม่ขายของทำให้แม่ลำบากเขาบอกว่าคุณป้าไม่เคยบ่นเหนื่อยให้เขาฟังเลยทำให้มันไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะไม่ได้กินนู่นกินนี่แต่เขาจะพานเครียดไปใช่ไหมเครียดไปแล้วก็ทำอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวก็พิกัดร้านส้มตำของคุณป้าเนี่ยอยู่ที่ซอยด่านสำโรงนะครับก็สามารถที่จะไปอุดหนุนได้คุณผู้ชมครับสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือครอบครัวนี้ได้นะครับเพราะว่าก็ยังต้องการแพมเพิร์ดรวมไปถึงอุปกรณ์การทำแผลต่างๆแล้วก็เรื่องของการใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนะครับตามเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นายธีรพงษ์ศรีสมพรเลขที่2752263689 2752263689ธนาคารไทยพาณิชย์ครับสำหรับผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับและต้องการความช่วยเหลือสามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณนะครับมาได้ผ่านทางอีเมลที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างตอนนี้ผ่านทางวันช่วยได้ one31@gmail.com ครับวันนี้หมดเวลาของผมบอลรัชตะแล้วครับหากคุณไร้ที่พึ่งให้นึกถึงวันช่วยได้สวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ